สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาเจอกันข้อนี้นะข้อนี้ก็เป็น3สมการ3ตัวแปรนะครับแต่ <laughs> เดี๋ยวเราจะไม่ได้แก้สมการให้ดูนะครับเนื่องจากเคยคิดเลขบางรุ่นนั้นมันแก้สมการประเภทนี้ได้เลยเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ดูแต่คนไหนที่มห ah าลัยบังคับไม่ใช้ fx 3 5 0ศูนย์ะครับก็สูตรลแต่บุลลแต่กรมนะครับ,บรรมผมก็โซมือไปไม่น่ามีปัญหาอะไรเอาละครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ค่อนข้างชัด แต่หน่วยไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เป็นหน่วยฟุตกับหน่วยปอนด์ซึ่งดีฮะดีฮะจะได้จะได้คุ้นเคยกันนี่นะครับจะได้คุ้นเคยกันดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวขอเขียนฟีบอดี้ไดดแกรมเห็นกันชัดๆก่อนฮนะไปดูกันที่จุดนี้ครับไปดูกันที่จุด B นี้นะครับไอ้ตัวสามเหลี่ยมที่เขาใช้เป็นตัวสามเหลี่ยมแทนอ่าแทนแรงออกมานะครับก็อย่าลืมว่า B ีนี้เป็นตัวสมูทครับ เป็นตัวสมุิมันก็ต้องทําในลักษณะตั้งฉากแต่พอเป็นตัวสมุิอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเป็นตัวสมุิเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างหนึ่งที่ทุกท่านควรทําก็คือว่าอย่าลืมอลาธนาไอ้ตัวสามเหลี่ยมตัวนี้มาด้วยนะครับสามเหลี่ยมที่ว่าคือ13 12แล้วก็15ครับตัวต่อมาที่เราควรรู้จักนะครับไอ้น,นี้วาดรูปสามเหลี่ยมดูก่อนนะฮะคนไหนที่วาดวาดไม่ออกนะครับวาดวาดยังไม่คล่องนะครับ อีกตัวนึงไปดูไอตัวที่เป็นไอตัวข้อระข้อระนะครับไอตัวนี้ก็แน่นอนครับมันมีแนวต้านการเคลื่อนที่ก็คือเป็น Reaction force ที่ไม่ทำให้ไอตัวนี้หลุดออกจากแท่งครับเดี๋ยวไม่ทำให้ตัวนี้หลุดออกจากแท่งนั่นก็คือเขาก็ต้องมีไอคุณหนู NA นี้ออกมานะครับคุณหนู NA นี้ออกมานะครับ n a นี้ออกมา แต่ครับผมอย่าลืมอ่าตัวเขียนตัวสามเลี่ยมก่อนดีกว่าไอ้ตัวนี้ออกมากลายเป็นฝั่งนี้ก็เป็น3ฝั่งนี้ก็เป็น4ฝั่งนี้ก็เป็น5แต่อย่าลืมนะครับว่าเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเป็นฟิกนะครับเป็นฟิกปอกคอนะครับฟิกอยู่ตรงนี้นะฟิกอยู่ตรงนี้เนี่ยประเภทฟิกนะครับพอเป็นประเภทฟิกอย่าลืมนะครับว่าไอ้คานตัวนี้พอถูกฟิกไว้เนี่ยในท่อสมมติปากานี้เป็นท่อพอถูกฟิกไว้เนี่ยนะครับข้อฟิกไว้มันหมุนไม่ได้นะครับมันหมุนไม่ได้ พอหมุนไม่ได้ทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าต้องมีโมเมนต์ออกมาเป็นโมเมนต์ MA อยู่บริเวณนี้ต้านทานการหมุนของท่อด้วยอาจต้องทานการหมุนของท่อประกอบนี้ด้วยเอาละครับเราก็เลยไปพิจารณากันต่อครับผมก็บอกว่าดังนั้นไอตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้น sigma moment รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0ก็จะมีไอตัว MA ครับก็เทคโมเมนต์ที่จุด A มีตัว MA ครับเกิดขึ้น แล้วก็ไปเป็นตัว100ครับ100ทําให้หมุนในลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาเลกลายเป็นลบ100ฟุตครับคูณ3อย่าลืมนะว่าหน่วยเขาจอออกมากลายเป็นฟุตปอ์นะครับทุกท่านและก็ลบอีกครับลบอีกตัว200เนื่องจากตัว200ในหมุนตามเข็มนาฬิกาเลกลายเป็นลบสอบ200นะครับลบ2อ0อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัว nb nb นี้ก็มีอยู่2ตัวก็มีไปบวก nb ฮะคูณกับนะครับส2ส่วน1 0 12อันนี้เป็น15บห้งแต่เมื่อไรเนี่ยส2ส่วน13นะครับคูณระยะทางคือ6ก็คือแนวดินนะครับ12ส่วน13 12ส่วน13ระยะทางคือ3บวก3เป็น6กครับผมลบครับลบครับลบกับ,บ,บ nb ครับ n b ไอสิบสงหมุนทวนเข็มนะครับ n b ตัวนี้ก็เป็น5้าส่วนสิหมุนตามเข็มนาฬิกาเลกลายเป็น5้าส่วนสิหมุนในลักษณะอะไรก็กลายเป็น2มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับได้มาแล้วสมการแรกสมการที่2ครับที่เราควรรู้จักคือซิกมา f sub x นะครับซิกมา f sub x มีค่าเท่ากันกับ0พิจารณาครับทุกท่าน ซิกมาอฟับมีค่าเท่ากันกับ0ย์ก็ได้บอกมาว่าก็มีแค่2ตัวนั่นก็คือ n a กับตัว nb ตัว n a นั้นก็กลายเป็น n a ครับคูณ4ส่วน5ไปลบกับตัว nb ครับคูณนะครับ5ส่วน13มครับมีค่าเท่ากันกับ0อีกสมการหนึ่งก็เป็นซิกมากับมีค่าเท่ากันกับ0เลยได้ออกมาครับในแนวแกน y ก็มีแค่ n a ครับ NA คูณ3ส่วน5ครับและก็ไปบวกครับกับ nb คูณกับ12สอ่วน1 5าอ่าสส่วน13นะครับทันเนาะ NA นะครับคูณ3ส่วน5คูณ3ส่วนด้วย5 nb ครับแนวดิ่งก็คือคูณด้านสามเหลี่ยมที่ขนานหารด้วยสามเหลี่ยมตัวที่ยาว nb คูณ12ส่วน13ถ้าตัวนี้ตัวไหน,นไม่คล่องเนี่ยต้องรีบกลับไปดูแล้วนะครับ ถ้าส่วนนี้ไม่คล่องเนี่ยต้องรีบกลับไปดูแล้วนะนะครับในคลิปแรกๆนะครับเออวิวกำลังไม่ขึ้นนะครับผมไปดูให้หน่อยแล้วกันแล้วก็ลบหนึ่งครับมีค่าเท่ากันกับ0โอเคครับทุกท่านครับไปพิจารณากันเสร็จเรียบร้อยแล้ว2สมการ2ตัวแปรตัวนี้ก็น่าจะแก้สมการได้นะครับแก้สมการได้ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าแก้สมการมาแล้วจะได้ว่า n a มีค่าเท่ากับ39จุดนะครับ จุปอนด์ครับแต่ NB ออกมามีค่าเท่ากันกับครับ82.5ปอนด์ born, และจะได้โมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากับ106ปอนด์ฟุตนะครับโอเคสบายสบายครับสบายสบายสลับ3ตัวแปรสมสมการ3ตัวแปรเนาะนี่ก็มาให้เห็นนะครับว่าก็อย่าลืมนะครับว่าคนไหนที่ยังใช้เวขสาอยู่นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากนะครับสามารถแก้สมการได้ มั้งนะครับผมแก้ได้แก้ได้แก้ได,ได้ไม่อยากมากแต่คนไหนชีกิตค,คิดเลขที่เป็นตัวสามารถแก้สมการพวกนี้ได้ก็ง่ายไปเนาะแล้วไปเจอกันข้อต่อไปกันดีกว่าครับข้อนี้ตอบมันก็เป็นเรื่องแก้สมการและไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ต่อไปก็ถ้าข้อไหนที่แก้สมการง่ายๆหน่อยนะครับเราก็จะแก้นะครับส่วนข้อไหนที่เป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้คลิปมันยาวเฉยๆเนาะแล้วก็ นอกนั้นก็เป็นการแก้สมการน่าจะพอทําได้ถ้าคนไหนยังยังแก้สมการไม่ได้ก็ทุกท่านลองดูก่อนนะก่อนกดข้ามนะครับก่อนกดข้ามไหนๆก็เสียเวลามาดูแล้วนะครับเสียเวลาแก้สมการกนิดหน่อยน่าจะได้ประโยชน์นะครับน่าจะได้ประโยชน์และเจอกันในข้อที่16กันดีกว่าครับสวัสดีครับ